ไม่ให้เห็นตัวนะครับมันโทรมหน่อยโทรมแล้วโลกนี้ต้องบอกเลยผมไลฟ์สดถึงแม้ไม่มีคนดูก็จะบอกให้ฟังว่ามันเป็นโลกที่น่ากลัวแล้วร้ายแรงอันตรายผู้ใหญ่ปากพ้อยสมองหนาปัญญาอ่อนบอกเป็นโรคไข้หวัดใช่ครับมันมาจากไข้หวัดมันมาจากไข้หวัดจริงๆโรคนี้แต่ต้องบอกว่าถ้ามันลงปอดคือมีอาการไข้และไอโรคนี้มันชอบกินปอดแล้วมันกินสองข้างนะครับไม่ได้กินข้างเดียวผมอยู่กับหมอเนี่ยผมรู้ผมอาจจะเป็นคนโชคดีเข้ามาห้องว่างและอาการหนักเพราะมันกินปอดไปแล้วเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนี่คือห้องพักนอนคนเดียวถามว่าทำไมเตียงถึงไม่พอเพราะโรคเนี่ยเวลาเชื้อมันเป็นเนี่ยรัฐบาลมันไม่บอกให้เราฟังความจริงตัวเลขเมื่อวานฟังนะครับเหลือ 1,500 กว่าคนผมรู้มาวงในโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเคยรับตรวจคนไข้ฟังนะครับวันละ400 500เหลือรับตรวจแค่ 2-300 ร้อยแล้วตัวเลขมันไม่ลดได้ยังไงมันทำให้ชาวบ้านดีใจนะตัวเลขเลยลดนะครับคือเขาทำให้ชาวบ้านดีใจว่าตัวเลขลดเหลือ 1,500 จาก 2,000 แต่เขาไม่บอกว่าเขารับตรวจเท่าไหร่ผมอยู่โรงพยาบาลผมรู้ถามว่าเนี่ยผมอยู่เนี่ยครับผมอยู่เนี่ยห้องน้ำเนิ่มผมไม่เห็นตัวผมโซมมากตอนนี้โซมจริงๆนะครับมันน่ากลัวกว่าที่คิดถ้าคุณมีเชื้อไม่ออกอาการนั่นคือไข้หวัดแต่ถ้าตราบใดที่คุณปล่อยให้มันไอถ้ามีผมเนี่ยตอนผมเป็นเนี่ยนะผมไม่มีอาการเลยนะครับไม่มีไข้กินข้าวได้รับรู้กินก๋วยเตี๋ยวเรือได้4ชามถามลูกชายดูก่อนเป็น2วันนะไม่มีผื่นท้องไม่เสียแต่อยู่ๆไอแล้วผมเป็นคนไออยู่แล้วเป็นภูมิแพ้ก็เลยไม่ได้ระแวงพอไอเสร็จแล้วเนี่ยพอไอปุ๊บเนี่ยเลือดออกเพราะผมเป็นโรคหัวใจกินยาละลายลิ่มเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะผมจะพูดให้ฟังว่ามันน่ากลัวจริงๆบางคนไม่รู้หรอกคุณคิดว่าสวมหน้ากากเดินตามตลาดตามท้องถนนจะไม่ติดเหรอฟังนะครับหมอดูแลผมวันที่ผมเข้ามาครั้งแรกนอนรถเข็นหมอบอกเลยลบๆครับเชื้อโควิดคนไม่ได้ห่างกันเมตร2เมตรตามที่รัฐบาลมันพูดนะครับวิ่งห่างกัน 5-6 เมตรหมอพยาบาลเขาไล่เข็นผมขึ้นตึกเลือดผมออกเนี่ยกระดาษทิชชู่เต็มรถเลยไอ้ที่วิดีโอให้ดูนั่นน่ะส่วนน้อยนะครับถามลูกชายผมแล้วข้อเสียมันมีอะไรบ้างที่คนต้องตาย1จะรับการตรวจได้ต้องมีผลยืนยันว่าติดโควิดคนไปรอตรวจบางคนเป็นตั้งแต่8โมงผลมา5โมงเย็นวันนี้บางคนไม่ผลมาพรุ่งนี้แมงแดกปอดไปแล้วเตรียมตัวตายรัฐบาลไม่พูดอะไรพูดแต่เรื่องง่ายๆเรื่องที่ว่าเอาในมุมมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เป็นแค่ไข้หวัดใช่มันเป็นไข้หวัดมันมาจากไข้หวัดแต่มันเป็นกายพันถ้ามันลงมาที่ปอดมันกินปอดเราผมบอกเลยมันกินปอดผมนี่รอดูอาการวันต่อวันนะฟังนะครับเชื้อโควิดหายสมมุติตอนนี้ผมยังรักษาอยู่นะยังไม่หายเชื้อโควิดหายต้องมาดูอีกปอดเสียหายเท่าไหร่คนเป็นนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนครับ14วันนี่คือ 14 ถึง 18 วันเชื้อโควิดพอ14วันแล้วต้องพักอีก14วันดูอาการเป็น28ตอนนี้มาซ่อมแซมปอดมันซ่อมไม่ได้มันเสียหายมันเป็นจุดแล้วคือจุดเลยเหมือนฟองน้ำหมอบอกมันน่ากลัวผมพูดตรงนี้เลยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นผมวัดไข้ทุกวันก่อนจะเป็นนะ 36.1 36.2 36.3 เฮ้ย
ผมบอกกับลูกผมโอ้ยพ่อกินข้าวได้วะไม่เป็นแล้วในนี้เขาบอกหายใจลึกๆตามเขาบอกถ้าผ่อนคลายออกมาจะไม่แน่นอกผมทำหมดพอเท่านั้นล่ะพลาดไปดันไปธุระครับแล้วลืมสวมหน้ากากวันที่15 16กลับมาเป็น19เริ่มเป็น18เช้า19แต่ผมบอกว่าผมโชคดี มีเพื่อนที่เป็นหมอเขาเห็นอาการปุ๊บเขาบอกว่าต้องรอใบตรวจโควิดถ้ารออย่างนี้ตอนนี้ร่างกายผมอ่อนแอเขาบอกเป็นตายเท่ากันนะครับตอนนั้นเลือดออกในรถนี่เป็นริ่มๆเลยเขาเลยจะเอาผมซิกแซกโดยเอ็กซเรย์ปอดพบเชื้อแต่ไม่รู้ว่าเป็นเชื้อโควิดหรือเปล่าเพราะมันตรวจไม่ได้มันต้องใช้น้ำยาโควิดโดยตรงเขาก็เลยต้องให้ผมแอดมินเท่านั้นแหละแม่งวุ่นเลยเพราะไอ้พวกเจ้าหน้าที่โควิดมันรู้นี่ว่าอย่างนี้อาการโควิดก็เลยเพื่อนผมก็เลยจับผมหาออกซิเจนให้ผมเพราะค่าออกซิเจนในเลือดมันเหลือ88แล้วเลือดออกตลอดบางมุมผมทิ้งเวลาถามลูกชายผมในรถผมนี่กระดาษทิชชู่เป็นก้อนๆแพ็คๆเลือดทั้งนั้นน่ะคุณคิดดูแล้วกันแล้วมันไม่น่ากลัวเหรออ่ะผมถามดิที่ออกไปผมจะอธิบายคุณฟังคุณนึกภาพหมออยู่ในโรงพยาบาลยังแต่งชุดอวกาศดูแลเราคุณคิดดูเขาไม่แต่งเขาไม่หยิบสิ่งของที่เราไอ้นั่นผมหยิบอะไรไปปุ๊บเขาจะมาหยิบซ้ำถ้าไม่แต่งชุดอวกาศเขาไม่หยิบแล้วเราเดินตามตลาดอ่ะมันมีความปลอดภัยเหรอรัฐบาลบอกสวมหน้ากากใช่สวมครับป้องกันได้ระดับหนึ่งเอาง่ายๆคุณคิดดิวัคซีนยังได้แค่ 50% แล้วไอ้หน้ากากเนี่ยมันมีช่องหายใจอยู่แล้วถามว่าทำยังไงเซฟนะครับสวมแม่ง2ชั้นใส่ไอ้หมวกกันน็อกอีกชั้นฉีดแอลกอฮอล์ฉีดแม่งเข้าไปเลยต้อง 70% นะครับฉีดแม่งเข้าไปพอถึงบ้านปุ๊บฉีดตรงเหล็กดัดไอ้ไม่ใช่ลูกบิดด้วยฉีดมันอันตรายกว่าที่คิดอาบน้ำอาบท่าไม่จำเป็นหยอกไปไหนนะครับส่วนในตัวเลขลดคุณอย่าไปเชื่อคนไม่ได้ตรวจอีกเยอะเพราะอะไรคนไทยขี้กลัวโดนรังเกียจพอรู้เป็นโควิดปุ๊บเอ้ยไม่กล้าเข้าใกล้ต้องเอาความจริงมาให้รู้มันน่ากลัวกว่าที่คิดไม่ใช่ว่าโอ้ปล่อยให้ชาวบ้านเขาเดินใช้ชีวิตตามปกติอัพตัวเลขลงมาไอ้ฮะโรงพยาบาลผมไม่ทราบว่าจริงเปล่าแต่มีข่าวมาว่าเมื่อวานโรงพยาบาลต่างลดการรับตรวจจากวันละ400 500เหลือ 2 300แล้วตัวเลขคนป่วยมันจะไม่ลดได้ยังไงพอสร้างภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปล่อยอิสระปล่อยให้เกิดการค้าขายเดี๋ยวแม่งก็อัฟเตอร์ช็อคขึ้นมาอีกมันน่ากลัวตราบใดที่วัคซีนยังมาไม่ถึงแล้วรัฐบาลทำอะไรคนดีๆตายห่ารัฐบาลบอกมีโรคประจำตัวใช่เขามีโรคประจำตัวแต่เพราะมีโควิดเข้ามาดูอย่างนักคอมนี่ครับเอาง่ายๆเลยเนี่ยตลกในใจผมเลยอ่ะถ้านักคอมไม่เป็นโควิดนักคอมอยู่ได้อีกเป็น10ปีร่างกายเขายังแข็งแรงเขายังไปทำงานทำการได้แล้วคุณดูสิเป็นโควิดญาติพี่น้องก็เผาไม่ได้เพื่อนฝูงก็ไม่กล้ามากลัวติดเชื้อมันทรมานใจไหมครับผมถามคุณนี้รัฐบาลเนี่ยเราเลือกมันมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนพ่อเรานะมาดูแลลูกเต้าปล่อยให้ลูกตายเหรอผมถามนี่เอางบประมาณไปซื้ออาวุธมึงไปยิงกับใครไปสู้กับใครเขาไปซื้อวัคซีนนี่หายได้มึงไปยิงอะไรกับเขาไปลบอะไรกับเขาเห็นซื้อมาไม่เห็นลบเลยโควิดมาเนี่ยฆ่าคนไปเยอะแยะแล้วเนี่ยเอาง่ายๆวัคซีนมันมาถึงแม้คุ้มกันได้ไม่เต็มที่แต่หนักจะเป็นเบาหมอบอกครับมันไม่ถึงชีวิตแล้วเนี่ยทำอะไรทำช้าพอมีปัญหาคนทางไกลก็ออกมางงแงงกันละนายกก็เหมือนพ่อประชาชนมึงจะปล่อยให้ลูกตายเหรอปากก็บอกโอ้ยคนไทยต้องมีชีวิตดีอยู่ดีผมไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมืองนะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยตายเป็นเบื่อเลยคุณรู้ไหมเกิดจากหนึ่งเข้ารับตรวจไม่ได้เพราะผลตรวจไม่ออกเขาก็ไม่ไปรับตัวคนเป็น
นอนรออยู่บ้านแต่นี้เชื้อมันก็ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วมันกินปอดเข้าไปแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมฟังหมออธิบายมันกินมันลามกินเข้าไปวันนึงเนี่ยมันสามารถสมมติมันกินคุณไปวันนี้ 15% หมอยังมาไม่ถึงบอกรอผลตรวจมาตรวจวันเอาวันจันทร์แล้วกันเปรียบเทียบผลตรวจออกวันอังคารอีกคืนนึงมันสามารถกินคุณไปได้อีก 20% ปอดคุณเสียหายไป 35% แล้วแล้วกว่าหมอจะมารับมืดๆนู่นเกือบครึ่ง 40% โอกาสคนไทยชีวิตจะตายห่าจะรอดไหมอ่ะอย่ามาอ้างโรคประจำตัวเลยผมเข้าใจเรื่องเตียงเต็มผมเข้าใจแต่คุณต้องจัดการให้ดีจัดการให้ดีเรือดำน้ำยังซื้อได้วัคซีนซื้อไม่ได้พูดอะไรออกมาปากก็บอกว่ากำลังจัดเข้ามามึงจัดมาตรงไหนให้คนเขาเห็นรีบฉีดรีบทำชีวิตคนคุณรู้ไหมเชื้อตัวนี้ผมถามหมอถ้าไอเมื่อไหร่แล้วถ้ามีไข้ควบด้วยระวังอย่างแรงนะมันไอนี่ก็คือลงปอดปอดเนี่ยมันสัมพันธ์กับความไอจริงอย่าชะล่าใจครับอย่าออกจากบ้านอย่าไปเชื่อรัฐบาลมากฟังหูไว้หูถามหน่อยมาดูโรงพยาบาลแล้วกันคุณลองมาดูตึกที่เป็นโควิดเขาห้ามเข้าห้ามเยี่ยมแสดงว่าแรงแค่ไหนอะคุณคิดกันดิเราประชาชนนะครับเราไม่ใช่กินหญ้าอย่าให้ปล่อยให้คุณจุงจมูกอย่าปล่อยให้เขาอย่างนั้นงี้ใช่มันเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่มันเป็นไข้หวัดกลายพันธุ์ไม่จำเป็นต้องคนมีโรคประจำตัวหรอกผมนี่โชคดีบังเอิญช่วงนี้ความดันคุมดี118ถึง120กว่าถ้าความดันผมไม่ดีผมตายไปตั้งแต่วันแรกแล้วผมบอกเลยหมอพูดผมมาถึงวันแรกหมอบอกหนักมากปอดผมมีฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดด้วยนะปอดผมโดนทำลายไปแต่บังเอิญผมเป็นคนโชคดีวันนั้นห้องว่างพอดีผลตรวจมาตอนเย็นก็จริงแต่ว่าเพื่อนผมเขาพาผมไปตรวจปอดก่อนเลยตอนนี้ก็กลัวกันดิเพราะอะไรอ่ะเพื่อนผมบอกว่ายังไงก็ต้องนอนโรงพยาบาลถึงแม้ผลตรวจจะไม่มาเพราะเขาติดเชื้อที่ปอดเขาไม่พูดถึงโควิดเขาพูดถึงปอดผมเป็นปอดบวมแต่หมอทั่วไปมันรู้แล้วนี่คือโควิดนี่ครับจำไว้ครับประชาชนเราต้องจำอย่าไปเชื่ออะไรแล้วเตรียมตัวครับรับสถานการณ์ผมไม่รู้ว่าจะสร้างภาพกันถึงไหนบางคนดีใจครับไม่รู้เรื่องไม่รู้ข่าวสารโอ้ยเมื่อวานลดแล้วเหลือ1,500-1,600ขอโทษโรงพยาบาลลดการตรวจลงครับจาก400-500อันนี้ผมรู้มาไม่รู้จริงป่ะนะมีคนเล่าแต่ผมไม่บอกว่าใครแล้วผมเชื่อถือ400 500ถ้าใครรู้มั่งบอกผมหน่อย400 500รับตรวจแค่ 2-300 คุณคิดดูบางคนไปเพื่อจะตรวจไม่ได้ตรวจเดินทางกลับบ้านอีกไอ้ห่าแล้วคนไปเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วอ่ะบางคนน่ะพอเดินทางกลับบ้านมารอความตายที่บ้านคุณรู้มั้ยมีคนตายที่บ้านหลายคนนะพักพวกโทรมาเล่าเพราะรอหมอไปรับไม่ใช่หมอโทษหมอไม่ได้หมอก็ทำงานหนักรอเจ้าหน้าที่ไปรับทุกอย่างต้องกองกลางส่วนกลางเท่านั้นยาก็ต้องเบิกกลางยาโควิดไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมบอกเลยดูแลตัวเองกันอย่าออกไปไหนโดยเฉพาะลูกเต้าซื้อกับข้าวตุนไว้อย่าห่วงเงินเลยตอนนี้ใช่ทุกคนจะอดตายแต่ถ้าอยู่แล้วแบบประหยัดเซฟเรารอดไปได้อย่าไปพึ่งพารัฐบาลนะพูดแย่ๆก็คือพ่อมันไม่เอาเรื่องเป็นบางคนเนี่ยขอโทษเขาฆ่าตัวตายไปแล้วหรือไม่ก็ลาออกแต่ผมไม่เกี่ยวกับการเมืองคุณจะลาออกไม่ลาออกเรื่องคุณทำให้มันดีๆหาวัคซีนให้ได้เลิกเถอะไอ้เงินไปซื้ออาวุธเนี่ยซื้อมาทำไมมายิงเชื้อโควิดเหรอปืนน่ะหรือรถถังหรือเครื่องบินมันระเบิดโควิดมึงบ้าเปล่าเอาความจริงมาวัคซีนรีบหาผมบอกดิซื้อมาทำไมอาวุธซื้อเรือดำน้ำทำไมลาดตระเวนใต้น้ำเหรอโควิดมันอยู่ในน้ำไงคิดดูครับไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะชีวิตคนดูแลกันดีๆนะครับผมเนี่ยลุ้นวันต่อวัน
ถ้ามีอาการแทรกซ้อนผมบอกเพชรไปแล้วพ่อเป็นไรก็ทำใจผมบอกไปแล้วผมนี่ผมพูดเรื่องจริงนะวันแรกผมเลือดเต็มมือเลยกระดาษทิชชู่ถามเพชรถามกิจชัยได้เต็มกองรถแจ้งเทศบาลมาฉีดยาฆ่าเชื้อทั้งรถทั้งบ้านหมดเลยนี่แหละดูแลตัวเองกันด้วยครับผมบอกให้ฟังความจริงนี่ผมถ่ายไลฟ์สดที่โรงพยาบาล นะครับไลฟ์สดต้องการให้รู้ว่าเตียงมันขาดเพราะคนมันป่วยเกิดจากการช่วยรัฐบาลไม่ต้องไปว่าเลยบ่อนเบิ่นไม่ต้องไปว่าเลยตม.ตรวจคนเข้าเมืองทำแรงงานต่างด้าวไม่ต้องไปว่าผู้หญิงกลางคืนผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นคุณว่าตัวเองดีกว่าคุณเป็นนายกคุณต้องรู้หมดทุกเรื่องคุณเป็นพ่อคนทั้งประเทศลูกคุณทำผิดอะไรอย่างบ่อนเกิดเนี่ยนายกบอกไม่รู้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องรู้ฮะสั่งการมาสิอย่างนครบาลกรุงเทพอะสั่งมาที่ผบ.ชน.ผู้บัญชาการนครบาลจี้ไปผู้การเขตผู้กับท้องที่ผมเป็นคนธรรมดาผมยังรู้เรื่องเลยแล้วคุณเป็นผู้นำคุณไม่รู้ได้ยังไงห่วยทุกคนดูไว้ครับเดี๋ยวก็ซื้ออาวุธอีกแล้วผมบอกเลยคงจะเอามาสกัดยิงเชื้อโควิดอะยิงให้แม่งตายไปพร้อมประชาชนเลยอย่างนั้นเปล่าน่ากลัวนะครับเวลามันมีทั้งอาการนะครับไอไม่มีเลือดกับไอมีเลือดผมบอกให้แรงพอๆกันบางคนไม่รู้เพียเอ้ยง่วงนอนนั่นแหละโควิดถ้าไอจำอาการไว้อย่าออกไปไหนครับถ้ามีไข้ไม่มีไอยังไม่น่ากลัวถ้ามีไข้มีไอรีบเลยระวังไปหาหมอมันก็จะตรวจให้แค่ไข้กับไอเพราะถ้ามันตรวจโควิดมันต้องรับตัวเราไว้กฎหมายมันมีบังคับนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผ่านพ้นส่วนผมลุ้นวันต่อวันน่าจะอยู่เป็นเดือนนะครับนี่ผมไม่เห็นสีหน้าโทรมจริงๆโทรมมาก